ลุงรู้อย่างเดียวเล่าสู่กันฟังว่าแล้วก็เติมเฮิร์บนะครับและหรือว่าแล้วก็จุดธูปใครจะไปรู้ว่าลุงจุดธูปเนี่ยเห็นไหมนี่ใครจะไปรู้ลุงจุดธูปรู้กี่คนว่าลุงจุดธูปมะเร็งคนพูดตายก่อนลุงแน่เอาว่าการปูนการผากไปด้วยที่ว่าจริงไม่จริงเขียนไปเถอะครับรังเกียจลุงสูบบุหรี่เนี่ยนะด่าเมียพ่อลุงออกไปในเนี่ยเขียนไปเถอะครับได้เผาก่อนลุงแน่แง่แง่ท้าด้วยที่ว่าเนี่ยโอเคนะเอาล่ะกลับมาเข้าสู่คิวและ NA นะครับต่อไปนี้นะครับอ้าวคนบ้านเราก็ต้องคุยกันอย่างนี้เราคุยเฉพาะคนบ้านเรานะหลังจอไม่เกี่ยวนะนอกจอก็ไม่เกี่ยวนะถ้าหากว่าหลังจอนอกจอจะมาเจอบ้านเราแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่ว่าเนี่ยครับนะต้อนรับทุกคนทุกท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดลุงออกสุขภาพอนาคตหรือลุงออกเพียวนิจี้กดทั้งสองอย่างได้หมดแหละนะฝั่งทางด้านเฟซนะครับนั่นนะจะกดฝั่งไหนก็ได้ฝั่งอ้ามาพอดีเป๊ะตอนนี้มาไวทุกคนทุกท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดลุงออกสุขภาพอนาคตหรือลุงออกเพียวนิจี้ละลดเสียงรีเสียงลดเสียงนะจ๊ะโอ้โหเมื่อคืนนี้ติดลมบนเรื่องอะไรครับโอ้โหเล่นแต่เที่ยงคืนกว่านะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหติดลมอะไรคุ้มสูงไม่ได้แล้วครับติดเรื่องอะไรนี่เป็นต้นติดเรื่องอะไรครับพระพุทธเจ้าสุดแสงenlightenment ไงแต่ลุงใช้คำพูดว่า the end of light ครับเอายังไงลุงโป๊ะแมนบอใช่โป๊ะนี่ครับเอายังไงลุงแมนบอใช่โป๊ะใช่แล้วจ้าโอ้โอเคนั่นล่ะโอ้มีคนแปลให้ขอบคุณคนแปลเลยครับอาทิกะวินาทีนะมันเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยแล้วจ้าก็ดูตามเมื่อกี้นี่แหละครับไม่งงโอ้โหยอดเยี่ยมต้องงั้นสิครับไม่งงแปลว่าเข้าใจแปลว่ามีบุญนะครับภาษาอย่างนี้นะเป็นภาษาที่เอ้าใครนะใครเข้าใจไม่เข้าใจขอเถอะครับเข้าใจไหมไม่เข้าใจผมจะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่พูดเมื่อกี้เนี่ยฟังทันไหมได้ฟังไหมฟังแล้วตามๆโดยการใช้ภาษากับกิริยาที่ลุงทำเนี่ยครับว่าถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจท่านไหนก็ตามที่เข้าใจพิมพ์หนึ่งครับเข้าใจพิมพ์หนึ่งนะไม่เข้าใจก็สองนะครับไม่เข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจนะขอเพราะว่าผมจะได้จัดภาษาใหม่ไม่ใช่ละพูดใหม่ก็พูดได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงนี่มันยาวเกินไปไหมมันสั้นเกินไปไหมมันอึดอัดยืดยาดไหมเอาว่าเข้าใจก็ไม่เข้าใจก่อนนะครับกรุณาครับผมลุงจะได้ประเมินตัวเองถูกนะเพราะว่าลุงพูดเสมอว่าพูดดีคือพูดเรื่องอะไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจนี่คำว่าพูดดีลุงมีคอนเซปต์ของลุงอยู่โอเคไหมครับนะ
ถ้าไม่เข้าใจก็จะได้ปรับการพูดใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นให้มันกระทัดรัดยิ่งขึ้นอ้างถึงอ้างอิงได้ดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นลุงก็พัฒนาเหมือนกันนะนะเห็นว่าใช้สื่อพวกนี้อย่าไปคิดว่าลุงไม่ได้พัฒนาแล้วเรื่องพวกนี้นะครับลุงพัฒนาเหมือนกันนะฮะอ้าวกรุณาพิมพ์นิดนึงเถอะอ้าวหนึ่งจันโสภาคุณประจันกดเลข2แปลว่ายังไม่เข้าใจโอเคนะคุณสายลมลอยกด1ก็แปลว่าเข้าใจอย่าโกหกตัวเองครับเข้าใจก็ไม่เข้าใจแค่นั้นเองเพราะว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับไม่ได้บอกว่าโง่หรือฉลาดนะที่ว่าใช่ไหมฮะไม่ได้บอกว่ามีใครโง่ใครฉลาดนะเนี่ยแล้วไม่เอาอยู่แล้วตรงนั้นนะครับเพราะยุคนี้มันยุคความเข้าใจโอเคไหมครับไม่ใช่ยุคโง่ยุคฉลาดแล้วโอ้ยตามไม่ทันหน่อยนะพี่เอ้ยฟังใครก็ตามดิฟังไม่เข้าใจไปฟังมันเสียเวลาฟังประมาณนี้ใช่ไหมครับฟังแล้วไม่เข้าใจไปฟังไปทำไมใครเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับอย่าเสียเวลาฟังมันเข้าใจแล้วก็ฟังทั้งคืนเลยทีนี้ถ้าเข้าใจนะครับฟังทั้งคืนไปเลยหลับก็ฟังตอนหลับโอเคนะยึดตรงนี้ให้เป็นหลักครับเราไม่ต้องไปใช้เวลาตามอะไรมากมายจนเกินไปบุคคลเยอะแยะมากมายนะๆๆเสียเวลาตามมาประกอบสมาชีพเอาเวลามาประกอบสมาชีพตามปกติดีกว่าอะไรทำนองนี้นะครับขอให้จัดสรรเวลาอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรมันเป็นวิถีชีวิตที่ดีผมว่างั้นนะครับนั่นตามทันครับเข้าใจครับคุณธีราภาษาหลงว่าโลกเป็นวงหมุนรู้สึกว่าโลกคือเส้นตรงใช่ไหมเส้นทางและปลายทางครับลุงเพิ่งรู้ว่าโลกนี่เป็นเส้นตรงเนาะเห็นไหมครับแค่นั้นก็โอ้โหได้ไปเยอะแล้วนะเพิ่งรู้ว่าโลกมันเป็นเส้นตรงก็อย่างนี้เองเลยพระโถแค่นี้ก็โหกำไรชีวิตขนาดใดหรือวะเข้าใจนะมันความเข้าใจมันปลดล็อกนะพี่เอ๋ยเข้าใจสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็เข้าใจสิ่งอื่นต่อเนี่ยถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้ถึงมันก็ไม่เข้าใจต่อจะอยู่ยังไงเนี่ยครับเห็นไหมครับโอเคนะยินดีด้วยเนี่ยนี่ประโยชน์เป๊กเดียวเนี่ยแค่เข้าใจเนี่ยโหมันมโหฬารตะการตาความเข้าใจถึงบอกว่ามันมีคุณค่ามากความเข้าใจนะครับผ่านๆมามีแต่ผู้คนใจให้เชื่ออย่างเดียวนะไม่รู้ใครเชื่ออะไรใครก็เป็นเหยื่อคนนั้นแหละครับใช้คำว่าเหยื่อเลยล่ะครับเห็นไหมโลกนะวันนี้มันโลกแห่งความเข้าใจแต่คนเข้าถึงก็มีนะแล้วก็พัฒนาสู่การเข้าถึงมันจะเป็นชาติสุดท้ายกันดีเดิมโอเคไหมครับตั้งต้นอย่างนั้นนะฮะมันถึงจะโอนะครับลุงไม่สดเสมอสิ่งที่ลุงพูดแล้วมาฟังอีกรอบรู้สึกเข้าใจมากขึ้นค่ะเหมือนการทบทวนบทเรียนดีจังเลยเห็นไหมมีเวลาก็ทบทวนกันไปนะคุณมัฒนาโอเคผมจะดูว่าเข้าใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ในตรงนี้นะเข้าใจเยอะเหมือนกันนะตามไม่ทันครับคุณคิดตามไม่ทันเพราะภาษาผมพูดเร็วกันไปหรือเปล่าเอาใหม่ต้องเป็นวันใหม่แล้ววันรอบนี้ไม่ได้แล้วผมเพิ่งมาโอ้โถเอ้ยก็เพิ่งมาก็ไม่ได้ฟังจะเข้าใจได้ยังไงล่ะได้ฟังไหมฟังทันไหมฟังแล้วคิดตามเข้าใจไหมได้ฟังไหมทำไมฟังก็จบแล้วพี่ไปฟังรอบใหม่ผมอยู่ในเทปอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไปทวนเอาเองครับนั่นก็เราเองใจผมทุกทีนึงโอ้โหคนที่เข้าใจแล้วลุงนะพายเรือในอ่างหรือเปล่านี่มาลุงก็ถูกต่อว่าตามเคย งั้นไปฟังใหม่นะพี่นะค่อยๆฟังครับเรื่องพวกนี้นะ นั่นแน่ท่านชัยชุมพลนะวันนี้มารูปใหม่นะเรียนรู้เพื่อหมดตัวตนนั่นแน่ก้าวหน้าภาษาครับเพื่อหมดตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองภาษาลุงรู้ตัวตนเข้าใจตัวตน
เห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองตนตนมาตลอดสุดท้ายมาเป็นเรานะครับถ้าคนจับภาษาลุงได้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับโอ้โหวันนี้ข่าวมาที่เดี๋ยวนะประเทศอะไรนะลบ30กว่าองศามันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวนะใจเย็นครับลบ30กว่าองศามันเป็นไปได้ยังไงสเปนครับสเปนดูสิครับเรามาดูสิว่าโซนนี้โอ้โหนะสเปนโปรตุเกสแถวๆนี้ครับอิตาลีมันอยู่ในเส้นลองลาติจูดมันอยู่ในลาติจูดก็คือเส้นรุ้งอะเส้นรุ้งเดียวกันอยู่ในโซนเดียวกันความหนาวเย็นลบ35องศาเซนเซียสเฮ้ยมันอยู่ยังไงกันเฮ้ยลุงเนี่ยยอมนะพูดเรื่องหนาวเนี่ยเรื่องหนาวเย็นเนี่ยพูดทีไรมันนั่นๆๆโอเคครับต่อไปเป็นคำถามนะครับผมเข้าใจแล้วนะครับว่าท่านส่วนมากก็เข้าใจนะฟังลุงตลอดเวลาคุณพิญญาก็แปลว่าเข้าใจนะเข้าใจไหมล่ะไอ้ฟังลุงตลอดเวลาเข้าใจไหมล่ะเนื้อหาคือเข้าใจนะครับโทษทีขออนุญาตเพียงประโยคเดียวปิ้งแค่นั้นนะครับโอ้ยรู้แต่ว่าลมโอ้เพิ่งรู้ว่าลมมันเส้นตรงนะวันนี้เองนะครับอ๋อเพิ่งรู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองมันขนาดนี้นะเนี่ยอ๋อเพิ่งรู้ว่าโลกใบนี้มันหมุนหนึ่งรอบนี่มันมีความเร็วเท่ากับแสงนะเห็นไหมอย่างเห็นอย่างมีใครพูดอย่างนี้ไหมโลกมีความเร็วเท่ากับแสงถามว่ารู้สึกไหมเวลาหมุนตัวเวลาหมุนตัวเองเวลาโลกมันหมุนตัวเวลาโลกมันหมุนเร็วขนาดนั้นรู้สึกตัวไหมล่ะมันไม่สุขเพราะไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นโลกมันนานตั้งนานแต่เริ่มเกิดมาพร้อมกันนู่นนะครับมันเป็นหนึ่งเดียวแบบนั้นแต่สำหรับลุงออกที่บอกว่าเป็นรู้เป็นหนึ่งเดียวที่มันเรามาเล่าให้ฟังเพราะว่ารู้สึกมันหมุนนั่นเองครับก็แค่เลยมันก็ต่างกับท่านตรงนั้นเองถ้ามันจะต่างนะครับใช่ไหมฮะใจผมเหมือนท่านได้ยังไงเราก็ต้องขอร้องเลยครับใช่ไหมครับท่านไปรู้อะไรใจผมรู้ตามก็ไปทำไมแล้วท่านไปประกอบอาชีพผมก็ไม่ได้ไปตามแย่งอาชีพใครอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมดีสิครับของแปลกใหม่มาล้างให้ฟังเพื่อบันดีเว้ยประเทืองปัญญาสิครับแบบพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ดีกว่าเลยผมว่ามันเป็นกำไรชีวิตนะยกเว้นสรุปได้แล้วโค้ดแมวไหนเกาะอย่าไปเกาะติดก็แค่นั้นเองทุกเรื่องแหละที่ว่าเนี่ยนะทุกเรื่องทุกคนนะครับที่อยู่หน้าจอโอ้ยเลอะมากเยอะ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 มากเลยนะครับนะถามถึงเรื่องปรับเวลาแล้วต่างประเทศเขาแรปแหละบวก1ลบ1ชั่วโมงเขาจะยุ่งหรือเปล่าคะมันเป็นระบบของเขาหรือแม้แต่ออสเตรเลียเนี่ยเขามีการเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนฤดูก็จะเปลี่ยนเวลาด้วยนะครับในประเทศออสเตรเลียนะครับเวลาก็จะไม่เท่ากัน นะเขาจะเปลี่ยนเวลาเขาจะประกาศให้กับทุกคนได้รู้จริงๆนะครับเวลาเร็วกว่าเดิม1ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับโอเคนะเพราะว่ามันจะไปใช้เรื่องของการเดินทางเรื่องของการเคลื่อนที่เร็วพวกยานพวกเครื่องมือบินเขาใช้กันมากนะครับพวกนี้เรื่องปรับเวลาเนี่ยลงผิดเวลาก็ยุ่งสิครับเวลาข้ามเวลาปุ๊บข้ามแดนปุ๊บเนี่ยตั้งเวลาใหม่ทันทีนะครับบินจากเหนือไปใต้ตะวันออกไปตะวันตกอย่างเงี้ยออกกับตกเนี่ยเวลามันจะเปลี่ยนไปโอเคนะครับพอเข้าแดนเปลี่ยนเวลาต้องเปลี่ยนเวลาตามเข้าหมดไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่องนะบอกฝั่งนึงบอกให้ลงให้ลงจอดได้เครื่องบินอีกฝั่งนึงยังไม่รู้เรื่องเลยทีนี้รอเวลาสั่งการอยู่ซวยเลยทีนี้เครื่องบินน้ำมันหมดนะเอาเพราะว่าเครื่องบินจะลงจะขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับภาคพื้นดินเขาจะสั่งนะให้รู้ไว้เขาจะเปิดประตูเปิดเกตให้เอาขึ้นได้เลยลงได้เลยประมาณนี้โอเคไหมต้องเข้าใจให้ได้นะครับ
นะ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  เข้าใจครับเมื่อโลกเล็กลงดวงอาทิตย์ก็จะดูดโลกเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทำให้ร้อนครับอันนี้มันก็เข้าใจได้ง่ายสามัญสำนึกเลยนะครับมันเข้าใกล้จุดที่มันเป็นความร้อนส่งมามันก็เข้าใจเลยตรงนี้นะครับใช่นะนี่คือความเข้าใจเห็นภาพนะไอ้ที่มันหมุนเนี่ยโลกกลมเรียบไปเป็นเส้นตรงเนี่ยโอ้นี่เข้าใจเนี่ยมาสองเข้าใจแล้วตรงนั้นไหนอย่างเห็นได้ยังนะทีนี้ผมก็มาเพิ่มกันโลกหมุนรอบตัวเองได้ยังไงก็เป็นฟิวชั่นใช่ไหมครับอย่างนี้ต่างหากที่ทางวิทยาศาสตร์งงเต็มว่าทับโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้ยังไงจบข่าวเลยครับมันต้องลุงมันศาสตร์ของลุงเข้าใจไหมยังศาสตร์ของลุงตรงนี้ครับใช้คำว่าศาสตร์ของลุงด้วยเอาป่ะเห็นไหมเลขอันหนึ่งคำหนึ่งนะของลุงแล้วกันนะเดี๋ยวอะไรน้องเพียเนี่ยอ๋อระเบิดนิวเคลียร์ทำให้กลืนกินออกซิเจนมันก็เบาเนี่ยมันก็เป็นพอเวลามันเบาปุ๊บมันก็เข้ามาในกฎของนิวตันทันทีเลยครับเทหาวัตถุใดขนาดเล็กใหญ่กันไอ้ตัวใหญ่มันจะดูดตัวเล็กไปใช่ไหมมันจะผ่องถ่ายกันละกันมันตัวเล็กพอโลกนี้มันเล็กลงแรงโน้มถ่วงก็ลดลงไปด้วยมันเล็กลงแรงโน้มถ่วงแรงดูดเนี่ยแรงโน้มถ่วงก็ลดไปด้วยบอกให้ทราบไว้นะครับแรงโน้มถ่วงก็คืออะไร potential energy นะครับเห็นไหมครับลุงจะเข้าใจพวกนี้ลุงจะเข้าใจเรื่องของพลังงานสัตว์พลังงานจลจริงๆโลกใบนี้มันใช้พลังงาน2อย่างสักกับจนเท่านั้นนะบอกให้ทราบไว้ลึกๆแหลมๆคมๆครับก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับนี่คือพระเอกของเรื่องแล้วก็เขาคิดไม่ได้ด้วยทุกวันเนี่ยครับแรงโน้มถ่วงตัวเดียวที่นักวิทยาศาสตร์คิดไม่ได้ เรื่องของแรงมีอยู่4แรงเขาเรียกว่าแรงพื้นฐานใหญ่มากนะครับมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มก็คือแรงดูดนะครับนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็คือแรงผลักเหมือนเดียวกันแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนี่เขาคิดได้แล้ว3แรงของเขาใช้พวกนี้แรงไฟฟ้าพวกนี้ของลุงไฟฟ้าสถิตครับแม่เหล็กโลกเห็นไหมต่างกันตรงนี้ลุงเข้าใจเรื่องของแม่เหล็กโลกและเข้าใจไฟฟ้าเรื่องของไฟฟ้าสถิตเข้าใจตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มาแรงโน้มถ่วงที่ว่าเมื่อกี้นี้คือแรงพลังงานศักย์กับพลังงานจลเท่ากันนั่นนั่นคือแรงโน้มถ่วงเห็นไหมครับสิ่งนี้นะฮะที่ไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่15ปีในการที่จะรวมแรงทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็เรียก unify field theory unify field theoryไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่15ปีตายซะก่อนเนี่ยถ้าไอน์สไตน์เจอกับลุงเนี่ยคงจะพิลึกพิลั่นแต่เธอต้องมาเรียนภาษาลุงนะฉันไม่ใช่ภาษาเธอนะฉันเป็นต้นตำรับอ่ะเรื่องอะไรจะไปเอาภาษาเธอล่ะใช่ป่ะฉันเป็นต้นตำรับอ่ะฉันตั้งกฎกติกาของฉันได้อ่ะเอาเปล่าต้องอย่างนั้นสิครับมันนี่จะใช่ใช่ไหมนะใช่ไหมฉันไม่ได้ไปเรียนกับเธอเนี่ยเธอต้องมาเรียนกับฉันที่ไอน์สไตน์จะบอกวิธีให้เนี้ยเข้าใจยังครับพอได้ไหมครับไม่งั้นจะมีสมการนี่เหรอขึ้นมาเนี่ยสมการเห็นไหมไม่งั้นจะมีสมการนี่เหรอพี่เห็นยังรู้ไหมสมการนี่คืออะไรจุดท้ายนั่นเนี่ยเอาว่าน่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมEMC ยกกำลังสองมันจะเล็กกว่า L เท่ากับ ME นะ L มี L มีเนี่ย L มีรอรู้จักไหมใช่ไหมก็อธิบายกันอย่างนี้แหละครับที่ว่าเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยอย่าชงใจอย่าจงใจพอได้ไหมครับนั่นล่ะอ้าวไปต่อครับ
ตื่นตื่นฟังเฟซหน่อยนึงฟังเฟซมีอะไรบ้างเนาะวันนี้ค่ะ